ี่ยวผงเคอรี่นะคะกับกะทิอาจารย์วันนี้เราจะทำปูผัดผงเคอรี่กันจ้าทำให้ขึ้นมันแล้วนะคะใส่พริกผัดพริกไอ้ผัดพริกแกงนะคะใส่พริกแกงเขาเรียกอะไรนะพริกเผาเนาะลืมใส่พริกเผาเข้าไปจ้าพอเริ่มงวดแล้วนะคะอันนี้คือไข่ผสมกะทินะจ๊ะใส่ลงไปชูแนะนำรีบคนนะจ๊ะเอาไข่เป็นก้อนนี่ผัดไปเรื่อยผัดไปเรื่อยๆจ้าผัดไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ของเราจับตัวเป็นวุ้นนะจ๊ะได้อย่างนี้แล้วหรี่ไฟนะจ๊ะเดี๋ยวปรุงกันค่ะใส่เกลือนิดหน่อยพริกไทยชูรสรสดีน้ำตาลหัวหอมเข้าไปนะจ๊ะใส่ปูลงไปใส่ผักของเราลงไปใส่น้ำล้างถ้วยไข่นิดนึงปิดฝาไว้จ้าโอ้